สวัสดีครับเซิร์ฟเจอร์นี่นะครับวันนี้เรามาเจอกับนี่ครับนี่ฮะนี่คือผมเช็ดเท้าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกแมนูเวอร์โดยใช้ผมเช็ดเท้ากันครับงงไหมงงเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้เปิดรายการมาแปลกๆเนาะการฝึกแมนูเวอร์โดยใช้ผมเช็ดเท้าอะไรยังไงคือก่อนอื่นก็ขออธิบายก่อนว่าแมนูเวอร์เนี่ยครับก็คือการเล่นท่าในการเซิร์ฟมันเองเนาะถ้าเกิดว่าใครเอาไปแปลตาม Google หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอแมนูเวอร์แปลว่าการซ้อมรบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือ Google มันก็จะแปลทื่อๆแบบนี้แหละแต่ว่าในการเซิร์ฟแล้วอ่ะก็ตามบริบทของเซิร์ฟวิ่งอ่ะก็คือการเล่นท่าเนี่ยเนาะแมนูเวอร์ก็คือการเล่นท่าเช่นสแนปเช่นลาวเฮ้าคัทแบ็กอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็แต่วันนี้เราจะมาฝึกท่าเหล่านั้นอ่ะโดยใช้ผมเช็ดเท้าครับก็คือผมที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเห็นบางคนอ่ะยังไม่มีบอร์ดเล่นก็คือช่วงนี้ของขาดตลาดเนาะหรือว่าในเคสที่บางคนวันนี้ไม่ได้ออกจากบ้านไปเล่นที่ไหนเนาะก็อาจจะซ้อมอยู่บ้านได้โดยใช้ผมเช็ดเท้าที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะเป็นท่าเช็ดเท้าผมเช็ดเท้าก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าเหล่านี้โดยใช้ผมเช็ดเท้ากันครับครับท่าแรกเลยที่เราจะฝึกในวันนี้นะก็คือวัดท่อมเทินครับวัดท่อมเทินเนี่ยก็คือการเลี้ยวนะครับวัฒน์เทินคือการเลี้ยวด้านล่างเนาะเอาไว้สำหรับการเลี้ยวเพื่อจะสวัสดีเป็นขึ้นเนาะการเลี้ยวเพื่อเป็นการฝรั่งใช้คำว่า set up our body นะก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมของท่าทางต่างๆเนาะตำแหน่งแขนขาเพื่อพอวัฒน์เทินเสร็จปุ๊บเพื่อเตรียมที่จะไปลาวเขาไปคัดแบ็กบนขึ้นต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นวัฒน์เทินเนี่ยเป็นท่าที่ท่าพื้นฐานที่สำคัญของการเล่นเซิร์ฟนะหรือการเซิร์ฟฟิ้งนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตในการใช้ผมเช็ดเท้าให้ดูนะครับสั้นไปหน่อยที่จริงอันนี้20กว่านิ้วนะแต่ใช้ได้วัฒน์เทินก็คือเตรียมด้วยการยืนท่าพื้นฐานของการเล่นเซิร์ฟนะครับแล้วก็เวียงแขนไปอย่างนี้เวลาเลี้ยวนะครับก็คืออย่างนี้วัฒน์เทินมาดูนะครับเดี๋ยวผมทำวนๆไปฝึกที่บ้านได้นะครับฝึกที่บ้านได้นะวัดท่อมเทินวัดท่อมเทินเลี้ยวเยอะเลี้ยวน้อยได้หมดครับวัดท่อมเทินดีมันดีกว่าตัวเซิร์ฟสเก็ตตรงที่มันไม่ค่อยลื่นมากถ้าสำหรับมือใหม่เนาะเวลาเลี้ยวมากๆเนี่ยอาจจะคอนโทรลไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดท่าถูกแล้วนะเดี๋ยวมันใช้ได้ทั้งกับผมเช็ดเท้าแล้วก็ใช้ได้ทั้งกับเซิร์ฟสเก็ตนะดูอีกทีครับวัฒน์เทินวัฒน์เทินครับอันนี้เป็นฟอนต์ไซส์นะเมื่อกี้ผมทำฟอนต์ไซส์ไปดูแบ็คไซส์บ้างท่าพื้นฐานครับย่อฟอนต์ไซส์อาจจะต้องย่อตัวลงหน่อยจะได้มั่นคงนะแบ็คไซด์ลืมไปหลังโค้งหน่อยนึงจริงๆหลังต้องตรงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ลองสังเกตตัวเองเนาะผมก็เป็นเวลาก้มอ่ะแล้วจะหลังจะโก่งเนาะเพื่อบุคลิกภาพที่ดีกดตรงนี้ลงหน่อยก้นอาจจะงอนนิดนึงเนาะแต่ว่าช่วยทำให้เราพอกระดูกสันหลังเราตรงครับเวลาเทิร์นเวลาเลี้ยวเนี่ยเป็นการส่งแรงออกมาจากคอร์บอดี้จากสะโพกได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเล่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะบอททอมเทิร์นเวลาก้มไม่ก้มโค้งอย่างนี้นะหลังตรงแบบนี้นะครับถ้าอาจจะดูตลกหน่อยนะแต่ฝึกไว้จะก้มมากก้มน้อยก็ได้เพราะว่าการก้มมากก้มน้อยเนี่ยมันเหมือนกับคือเราจะกระโดดขึ้นไปบนอันที่เป็นคลื่นนะเรากระโดดขึ้นไปบนคลื่นบอททอมเทิร์นเนี่ยคือถ้าเราอยากจะกระโดดสูงก็จะย่อเยอะคือร่างกายเราเหมือนสปริงครับคือถ้าเกิดเราย่อเยอะแล้วก็สามารถถีบตัวขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้เยอะเนาะถ้าเกิดขึ้นต่ำๆเราอาจจะไม่ต้องย่อเยอะก็ได้เพราะฉะนั้น
วัดท่อมเทินเนี่ยคือการเลี้ยวด้านล่างจะย่อเยอะย่อน้อยก็ได้นะครับฟอนซ้ายวัดท่อมเทินแบ็คซ้ายวัดท่อมเทินครับวัดท่อมเทินจบไปครับต่อไปเป็นสแนปนะครับสแนปเดี๋ยวเราจะฝึกทั้งสแนปหน้าแล้วก็สแนปหลังนะครับคือทั้งฟอนซ้ายและแบ็คซ้ายเนาะเริ่มจากสแนปหน้าก่อนนี่คือบอร์ดของเรานะครับแล้วก็ท่าเตรียมพร้อมแบบนี้เนาะเวลาสแนปหน้าเนี่ยครับผมเป็นกูฟี่นะก็คือเหวี่ยงไปทิศทางหนึ่งก่อนเหวี่ยงไปด้านนี้ก่อนเนาะแล้วก็เหวี่ยงกลับมาทำให้ดูนะครับสแนปนะครับเหวี่ยงก่อนแล้วก็อย่างนี้ครับเหวี่ยงก่อนแล้วก็นี้เหวี่ยงก่อนแล้วก็สแนปครับอาจจะพอไม่ได้ถนัดนะตัวผมใช้เท้ามันสั้นหน่อยเอาใหม่เวียนสแนปเวียนสแนปเวียนสแนปนี่คือฟอนไซส์สแนปเนาะครับต่อไปเป็นแบ็กไซส์สแนปครับแบ็กไซส์สแนปเนาะก็คือเมื่อกี้ฟอนเราเปลี่ยนด้านนี้ใช่ไหมแบ็กก็คือเวียนไปด้านนี้ก่อนแล้วก็กลับมาท่านี้ลองดูนะครับเหวี่ยงนี้ก่อนกลับมาแบ็คซ้ายสแนปประมาณนี้แบ็คซ้ายสแนปครับต่อไปก็คือ180องศา180องศานะครับก็นี่เลยครับก็คือเวลาที่เราจะหมุน180องศาครับคือนี่คือท่าเตรียมพร้อมเหมือนเดิมเนาะเวลาหมุนคือเราเหมือนกับกระโดดเนาะน้ำหนักส่วนหนึ่งเราจะขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้วพอกระโดดเสร็จปุ๊บน้ำหนักส่วนหนึ่งอยู่ที่จุดหมุนนะครับก็คือสมมติว่าเราจะหมุนที่ใช้ขาหน้าเป็นจุดหมุนเนาะขาหลังก็จะเป็นตัวถีบออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราอยากได้ถ้าเกิดเวลาเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเราอยากให้มันมีเสียงดังแล้วก็กดแรงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เสียงเบาก็กดเบาหน่อยคือพอถ้าเกิดทำคล่องแล้วเนี่ยเราจะควบคุมน้ำหนักมันได้เนาะแต่ว่าเอาท่าที่ถูกต้องก่อนนะก็คือเหมือนกระโดดนะแล้วก็หมุนลองดูนะครับ180ประมาณนี้ครับต่อไปก็180อีกด้านหนึ่งเนาะเป็นแบ็คไซด์นะทำไมวะด้านนี้ก่อนร้อยแปดสิบอาจจะย่อตัวช่วยเพื่อให้พอฐานเราจุดศูนย์ถ่วงเราต่ำลงแล้วก็จะทรงตัวได้ง่ายขึ้นครับเอาใหม่ข้างไหนป่ะท่าเตรียมพร้อมร้อยแปดสิบโอเคคร่าวๆประมาณนี้ครับผมต่อไปก็คือคราวนี้เป็นคอมโบแล้วก็คือเราจะทำบอททอมเทิร์นลาวเฮาแล้วก็คัตแบ็กนะครับสามอันเนาะบอททอมเทิร์นลาวเฮาคัตแบ็กต่อเนื่องครับลองดูถ้าเตรียมพร้อมบอททอมเทิร์นลาวเฮาคัตแบ็กลองดูไหมบอททอมเทิร์นลาวเฮาคัตแบ็กหลุดตกบอดไปแล้วครับประมาณนี้พอได้เนาะไปนะครับเราจะฝึกบอททอมเทิร์นลาวเฮาส์สแนปนะครับบอททอมเทิร์นลาวเฮาส์สแนปนะครับถ้าเตรียมพร้อมบอททอมเทิร์นลาวเฮาส์สแนปบอททอมเทิร์นลาวเฮาส์สแนปประมาณนี้ครับครับหลังจากเมื่อกี้นี้เนาะเราไปซ้อมโดยใช้ผมใช้เท้ามาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะซ้อมกับบอร์ดจริงๆแล้วเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะเอาท่าแรกก่อนก็คือเอาท่อมเทินนะครับไปข้างหลังนะครับเป็นแบ็คไซด์
็น Snap เริ่มจากสปอนไซส์ Snap นะครับทุกตัวนะเวียกนี่นี่ฮะแล้วนะมีอะไรนะบอทอมเทิร์นทั้งฟอนไซด์แบ็คไซด์เนาะแล้วก็สแนปฟอนไซด์แบ็คไซด์แล้วก็บอทอมเทิร์นลาวเฮาคัทแบ็คบอทอมเทิร์นลาวเฮาสแนปครับก็การฝึกจากผมเช็ดเท้าก็มันจะได้เรื่องมั้ยเนี่ยได้อยู่นะผมก็ได้อยู่เพราะว่าเรื่องของการเรียนรู้มูฟเมนต์เนาะแล้วก็พอมาเล่นบอร์ดจริงอ่ะก็คือมันอันเดียวกันนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันดีตรงที่สำหรับคนที่ยังไม่ได้บอร์ดแต่อยากจะฝึกแล้วอยากจะเล่นก่อนแล้วเนาะหรือว่าคนที่วันนี้ออกไปไหนไม่ได้หรือว่าต้องอยู่กับบ้านหรือมีพื้นที่จำกัดอยู่ในห้องแล้วก็สามารถฝึกโดยใช้ผมเช็ดเท้าได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะฝึกแล้วก็ยังไม่มีบอร์ดเนาะครับแค่นี้แหละวันนี้สำหรับวันนี้ครับเซิร์ฟเจนี่ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับไปฝึกกันนะครับ